สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอบ็อกของพ่ออีกครั้งหนึ่งนะซึ่งว่าคลิปนี้มาใหม่เนี่ยเนื่องจากพ่อเราได้เดินทางไปทางแข่งหัวพันเมืองสำเหนือเนาะทั้งว่าพ่อเราก็ได้ไปเก็บภาพบรรยากาศในระยะวันที่5-9 มีนา 2022ที่ผ่านมานะก็ได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวกันหลายวันพอสมควรนะซึ่งว่ามื้อนี้จะพาไปเมืองแก้วหลักเมืองหรือหน่วยแก้วที่เมืองเสมอแขวงหัวพันพร้อมทั้งจะไปรู้จักกับแขวงหัวพันกันจักหน่อยนะจะดังบทเพลงที่ว่าวัดนี้เสมอเป็นหน่วยแก้วดังนั้นวันนี้เราจะไปรู้จักกับแก้วหลักเมืองของเมืองเสมอกันก่อนนั่นก็คือหน่วยแก้วนั่นเองสำหรับแก้วหลักเมืองตั้งอยู่ใจกลางของเทศบาลเมืองเสมอแขวงหัวพันซึ่งว่าองค์คณะพักอำนาจการปกครองของแข่งโอพันได้ลงมือก่อสร้างสวนแก้วหลักเมืองขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่24 กันยา 2007และก็สามารถสร้างสำเร็จอย่างเป็นทางการในวันที่17 เดือนพฤษภา 2008คือใช้เวลาอยู่เกือบ1 ปีนะส่วนมอดปัจจุบันก็ได้เป็นระยะเวลาถึง14 ปีกันแล้วเนาะปัจจุบันสวนแก้วหลักเมืองกลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งจะมีการสลักอักษรสัทธามอยู่เสาหน่วยแก้วทาง4 เสาเนาะได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของแขวงหัวพันไปแล้วเพราะว่าในบริเวณทางใกล้เคียงกับหน่วยแก้วก็ได้มีการปรับปรุงเป็นสวนสาธารณะรวมถึงยังมีหอวัฒนธรรมแขวงหัวพันตั้งอยู่ที่นั่นอีกด้วยซึ่งก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอันสำคัญของแขวงหัวพันซึ่งในระยะใกล้เคียงกับวันที่17 เดือนพฤษภาของทุกๆปีทางการนำและประชาชนชาวเมืองสำเหนือรวมถึงใกล้เคียงก็จะพร้อมพากันเฮ็ดพิธีทำบุญใส่บาตรมวลซีมครบงานเพื่อฉลองหน่วยแก้วนั่นเองนั่นก็เป็นประวัติอันยาวของหน่วยแก้วที่ทางทีมงานไอบอกของเราได้นำมาเสนอนะซึ่งต่อไปเราจะไปรู้จักกับแขวงหัวพันนำกันเลยสำหรับแขวงหัวพันเมืองแขวงหนึ่งของประเทศลาวที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนืออยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแขวงเซียงขวางประวัติศาสตร์ของสองแขวงนี้มีความคล้ายคลึงกันเนื่องจากมีทางภูมิศาสตร์ประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนทำเสน่ห์เปลี่ยนตาใหม่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นประกอบด้วยชนเผ่ากลุ่มน้อยหลายก็ชาวชนเผ่าได้แก่ลาวลุ่มไทยขาวไทยแดงไทยเนื้อไทยน้อยม่งขามุและอื่นๆส่วนใหญ่ก็ใช้ซึ่งว่าส่วนใหญ่จะใช้ภาษาตระกูลภาษาลาวไต่ไปบางที่ตั้งกันก่อนซึ่งว่าทางทิศตะวันออกและทิศเหนือติดกับประเทศสหเวียดนามที่ใต้ติดกับแขวงเซียงขวางทิศตะวันตกติดกับแขวงหนองพะวันซึ่งว่าแขวงหัวพันเป็นแขวงที่มีอากาศเย็นหนาวซึ่งเมื่อยามแรกหรือยามหนาวอุณหภูมิเฉลี่ยถึง0-2 องศาเซลเซียสบางปีก็ความหนาวเย็นฮอดลบ4 องศาเซลเซียสโดยเฉพาะปี1987 1998และ2015เป็นอุณหภูมิลดลงถึงลบ3 องศาเซลเซียสนะไปบางเมืองของแขวงหัวพันกันก่อนประกอบมีเมืองซ้ำเนื้อหมู่เซียงข้อเมืองเวียงทองเมืองเวียงไซเมืองหัวเมืองเมืองซ้ำใต้เมืองซบเบาเมืองแอดเมืองก่อนเมืองซ่อนอะไรกันส่วนว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญก็ประกอบตั้งอยู่หลายเมืองก็คือเมืองเวียงไซเมืองซ้ำเนื้อวัดโฮสัญญาลามวัดอกตื้อสีมณีเมืองสัญญาลามตั้งอยู่ทางอยู่ที่เมืองโฮเมืองผู้จอมคูดตาเสลยประวัติศาสตร์นาคั่งสามารถไปท่องเที่ยวกันได้เลยถึงตอนนี้เราจะไปเบิ่งบรรยากาศของตัวเมืองสันเดียที่เราได้เก็บภาพบรรยากาศได้ในวันที่9 มีนา 2022